สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการรามาคิตตี้ไลฟ์นะคะวันจันทร์ที่14กันยายน2558นะคะจันนี้อยู่กับหญิงณราวัลย์เจริญเจริญเช่นเคยนะคะและแน่นอนทุกๆวันจันทร์แบบนี้นะคะเราจะมาตอบทุกคำถามเลยนะคะที่ผู้ชมฝากกันเอาไว้นะคะทั้งกับทีมงานด้วยนะคะทั้งหน้าแฟนเพจด้วยซึ่งแน่นอนนะคะเราก็จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะมาให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็พัฒนาการรวมถึงเทคนิคการเลี้ยงดูลูกน้อยกับคุณผู้ชมกันนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ023547104-5นะคะตลอด1ชั่วโมงเลยนะคะบ่ายโมงจะถึงบ่าย2โมงก็จะมีคำตอบนะคะทุกๆคำถามเลยที่ผู้ชมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์2ท่านที่จะมาพูดคุยกันนะคะอาจารย์แพทย์หญิงปองทองปุรานิธีนะคะแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าไม่ได้พูดคุยกันในรายการหรือว่าไม่ได้โทรมาสดๆในรายการนะคะก็สามารถฝากคำถามอื่นๆกันได้ที่แฟนเพจของเรานะคะ www.facebook.com/ramachannel ค่ะส่วนช่องทางการรับชมนะคะ TrueVision 50ค่ะช่อง HD ที่571นะคะรวมถึงสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้ด้วยนะคะ iOS ก็ได้ Android ก็ได้นะคะเป็นแอปพลิเคชัน Drama Channel นะคะก็จะมีเรื่องราวสุขภาพนะคะในแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายเลยเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากๆนะคะรวมถึงตารางการลงตรวจของแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะคะแล้วก็สามารถรับชมรายการทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังได้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงนะคะเอาละค่ะสิ่งประดิษฐ์ของเราวันนี้นะคะนะมันเหมือนจะกลมกลืนไปกับฉากสักนิดนึงวันนี้นะคะเป็นผึ้งน้อยที่ประดิษฐ์ขึ้นจากลูกปิงปองผู้ชมเจอหรือยังผึ้งน้อยของเราอยู่นี่อยู่บนต้นไม้นะคะนี่มีทั้งเป็นรังผึ้งด้วยแล้วก็เป็นตัวผึ้งด้วยนะนี่หน้าตาน่ารักเลยทีเดียวแบบนี้นะคะซึ่งอุปกรณ์ง่ายมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะบอกก่อนว่าตัวรังผึ้งนะคะนี่เขาใช้แกนกระดาษทิชชู่นะคะมาเป็นวัสดุในการที่จะทำนะคะง่ายๆเลยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนิดนึงเนี่ยแหละค่ะแกนกระดาษทิชชู่คุณผู้ชมพับนะคะแล้วก็ตัดเป็นห่วงๆเป็นท่อนๆนะคะตัดเป็นท่อนๆ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 นะคะแล้วเวลาที่จะทำเป็นรังผึ้งนะคะคุณผู้ชมใช้แค่กาวคุณผู้ชมอาจจะบีบเล็กน้อยนะคะให้มันได้มุมได้องศาที่สามารถที่จะติดกันได้นะคะนี่สังเกตดูแถวแรกนะคะใช้3ช่องแถวที่2 4ช่องแถวที่3 5ช่องแล้วก็4 3ไล่ลงมาเรื่อยๆแค่นี้นะคะนั่งแปะให้เรียบร้อยเป็นระเบียบแค่นี้ก็สามารถที่จะออกมาเป็นรังผึ้งได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ยากนะคะส่วนในส่วนของตัวผึ้งนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือนี่ลูกปิงปองนะคะสีส้มแบบนี้นะคะลวดกำมะหยี่กรรไกรนะคะนี่ซึ่งวิธีการทำมาเริ่มกันเลยดีกว่าง่ายมากๆแต่อาจจะต้องระวังมันเด้งดึงนิดนึงนะลูกกลมๆนะคุณผู้ชมนี่พันรอบแบบนี้หลังจากนั้นนะคะหมุนให้มันแน่นๆเลยคุณผู้ชมแน่นๆมันจะได้ไม่หลุดออกมานะคะหลังจากนั้นอีกหมุนอีกทีหนึ่งย้อนกลับขึ้นไปค่ะแล้วก็พันกันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่โอ้จะเย็นๆนิดนึงนะคะอาจจะยากอย่างที่บอกแหละว่าเป็นลูกกลมๆอาจจะแบบลื่นหลุดมือตัดปลายให้มันเท่ากันนะคะจะได้มีหนวดที่เท่ากันสองข้างนิดนึงนะคะคุณพึ่งน้อยปุ๊บน่าหยอดกาวสักนิดนึงค่ะผู้ชมจะได้ติดทนติดนานหาซื้อได้ตามร้านขายของเครื่องเขียนทั่วไปนะคะตามร้านสะดวกซื้อก็มีหยอดให้อยู่ติดกันนิดนึงวับโอ้โอ้มาเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมฟึบถ้าอย่างนั้นหญิงขออนุญาตหมุนมันไปด้วยเลยละกันเพราะว่าช่วงที่เราจะติดกับหลังผึ้งก็ต้องใช้กาวพอสมควรเหมือนกันนี่นะคะหักในส่วนของหนวดนิดนึงน่ารักน่ารักนะคะและช่วงที่จะติดกับตัวแกนรังผึ้งนะคะผู้ชมอย่างที่หญิงทำเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องเอากาวนี่แหละค่ะทารอบๆ
นะคะทารอบๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปติดได้เลยอุ้ยไม่ได้สิขออนุญาตทำหน้าตาให้พึ่งน้อยก่อนนี่นะคะฟึ๊บกล้องไหนอ่ะกล้องนี้ได้เนาะโอเคฝีมือการวาดเขียนหญิงอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็พอน่าจะดูได้อยู่คุณผู้ชมนี่ลูกกระตาสักนิดหนึ่งให้ลูกๆที่บ้านช่วยกันทำค่ะคุณผู้ชมน่ารักดีเขาก็จะภูมิใจด้วยนะคะกับฝีมือของตัวเองนี่มีขนตานิดหนึ่งเงี้ยวเป็นผึ้งผู้หญิงนี่จมูกและปากเรียบร้อยหลังจากนั้นค่ะอย่างที่บอกแปะโออุ้ยหน้าเบี้ยวตัวเบี้ยวนิดหน่อยอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆค่ะคุณผู้ชมอยู่ไหมอยู่เธออยู่ไหมอยู่เธอผู้ชมคะอาจจะยังไม่อยู่โอ้ขออนุญาตนะคะเลอะนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอ่ะโดยคร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ประมาณนี้แล้วกันขออนุญาตไม่แปะต่อนะเพราะว่าอาจจะเลอะมือเล็กน้อยแล้วนะคะโดยทั่วไปนี่อ่ะอ๋อมีสำรองตัวนึงขออนุญาตใช้ตัวนี้แล้วกันยังคงอยากทำให้สำเร็จให้คุณผู้ชมดูอ่ะเข้าไปค่ะคุณพึ่งน้อยในที่สุดก็สำเร็จคุณผู้ชมนี่น่ารักไหมนะคะนี่แหละรังผึ้งน้อยของเรานะคะก็อย่างที่บอกไว้ให้น้องๆเด็กๆช่วยกันทำค่ะก็จะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจนะคะกับฝีมือของเขานะคะก็เป็นสีสันน่ารักน่ารักสดใสแล้วก็วิธีทำก็ง่ายมากๆสามารถช่วยฝึกสมาธิให้กับน้องๆเด็กๆได้ด้วยนะคะนี่คือเทคนิคนะคะ DIY ง่ายๆนะคะสามารถทำกันได้ที่บ้านอย่างที่บอกไว้ค่ะช่วงแรกของเราเสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วนะคะส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่บอกไว้ทุกวันจันทร์เราก็จะมีการตอบคำถามนะคะทุกคำถามเลยผู้ชมฝากเอาไว้นะคะทั้งกับทีมงานด้วยทั้งหน้าแฟนเพจด้วยนะคะทาง023547104-5ด้วยนะคะสดๆในรายการก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพช่วงหน้าโทรเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ